สวัสดีครับทุกคนนะฮะวันนี้เราจะมาทำการรีวิวนะครับโฮมออฟฟิศนะครับบ้านใหม่ของโกเวนโกเป็นออฟฟิศใหม่นะครับก็เราย้ายมาจริงๆประมาณเกือบครึ่งปีแล้วแหละแล้วก็ที่สำคัญเลยคือใช้เวลาสร้างนะครับปีกว่าถามว่าทุกวันนี้เสร็จหรือยังยังนะครับยังไม่เสร็จแต่ว่ามันพอถ่ายได้เราก็เลยอยากถ่ายให้ดูก่อนนะฮะก็ที่นี่เป็นทาวน์โฮมนะครับประมาณ3ชั้นครึ่งเดี๋ยวจะไปดูกันเพราะบ้านเราเนี่ยทำเป็นโฮมออฟฟิศสไตล์ลอฟต์นะทุกอย่างก็จะเป็นแบบว่าเหมือนแบบฟีลแบบโรงงานเป็นปูนอิดๆนะฮะมันจะวิวกันแค่ชั้นล่างกับชั้นลอยนะครับยังไม่ไปชั้นบนนะเพราะว่ายังไม่เสร็จส่วนข้างล่างจริงก็ยังไม่เสร็จหรอกนะแต่อยากให้ดูแล้วอยากอวดแล้วอยากอวดนะหน้าบ้านก็อย่างนี้เห็นนะถ้าบ้านอื่นเนี่ยก็จะมีฝ้าบ้านเราเอาฝ้าออกอ้าวเป็นไรฮะเป็นสีใช่เพราะเราไม่ชอบหน้าไม่เนียนอะไรอะคุณละฝ้าเราฝ้าออกครับเราแบบใช้เป็นวิธีการให้เห็นข้างในเลยคือต้องการให้มันดูดิบๆแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ฮะหน้าบ้านเนี่ยจริงๆผมตั้งใจว่าจะทำหลังคาขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งปิดถึงหน้าบ้านเลยว่าจริงๆของโครงการเนี่ยเขาไม่มีหลังคาปิดมาให้แต่นี่เราต้องการแบบเอ้ยปิดข้างหน้าไปเลยดีกว่ารถจะได้จอดได้เยอะแล้วก็แบบฝนตกอะไรเงี้ยจะได้โอเคหน่อยทีนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตู้เก็บของนะทุกคนจะรู้สึกว่าเอ้ยมันดูเก่าฮะตั้งใจนะครับตั้งใจทำให้มันเป็นสนิมนะฮะก็คือให้มันดูแบบว่าเป็นโรงงานซึ่งตั้งใจจะเอาแบบว่าอุปกรณ์แคมป์ต่างๆนะฮะมาเก็บที่นี่ได้แล้วก็ออกแบบมาชั้นเนี่ยเดี๋ยววางของนะฮะตรงนี้ก็เป็นเหมือนตู้รองเท้าสำหรับธุรกิจส่วนไอ้ซี่ๆเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะมีที่แขวนเป็นตะขอนเคยเห็นไหมฮะมันแขวนแบบพวกจักรยานแขวนหมวกกันน็อกแขวนสเก็ตบอร์ดแขวนอะไรอย่างเงี้ยสามารถแบบคัสตอมได้ก็ทำออกมาประมาณนี้นี่แหละฮะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูในบ้านกันแล้วนะครับจริงบ้านเราเนี่ยก็เป็นระบบดิจิมอนนะดิจิตอลใช่เอามาต่อกันแล้วสู้บ้าบออันนี้ยังใหม่มากนะครับพลาสติกยังไม่แกะเลยใช่นะครับกลัวเก่าเพราะว่าทุกวันนี้มีช่างมาทำอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันครับปิดรหัสก่อนครับนี่เดี๋ยวเราจะพามาดูในบ้านก็เข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยในบ้านก็จะมีตรงนี้ครับเป็นเหมือนชั้นจริงๆเขาออกแบบมาให้นั่งแบบเอาเหรอใช่ครับออกแบบมาให้แบบนั่งใส่รองเท้าแต่ไม่ใช้หรอกนะครับไม่เดี๋ยวผมจะไปซื้อผมซื้อมาแล้วแหละครับเป็นพุทธรูปแมคโดนัลด์ปางยืนแต่ตั้งตรงนี้การออกแบบเนี่ยคนออกแบบชื่อคุณจังนะครับชื่อบริษัทเขาสเปซอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็จำไม่ได้ละที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ใช่ครับคือเขาออกแบบเนี่ยทุกอย่างจะดูเป็นปูนะตู้ทุกอันเนี่ยมันจะเปิดได้หมดเหมือนมันออกแบบเพื่อใช้ทุกพื้นที่ในการแบบเก็บของได้นะซึ่งอย่างที่เห็นนะตรงนี้มันจะเหมือนกับโซนต้อนรับมันจะกั้นแต่ตัวบ้านมันจะมีแผงเหล็กตรงนี้ครับกั้นอยู่ซึ่งอย่างที่เห็นนะแผงเหล็กเนี้ยเราก็ทำเป็นสีสนิมมันไม่สีสนิมหรอกครับมันคือสนิมจริงๆสนิมจริงๆคือทาให้สนิมขึ้นก่อนแล้วเขาก็จะทาเคลือบอีกทีนึงเป็นเทคนิคของเขานะฮะตั้งใจทำให้ดูเป็นอย่างนี้แล้วก็หน้าบ้านเนี่ยมันก็จะมีม่านนะครับปิดได้แบบช่วงแบบถ่ายงานต้องการเก็บแดดเนี่ยแต่ว่าส่วนใหญ่เราเปิดโล่งไว้ก่อนเพื่อให้แสงธรรมชาติเนี่ยมันเข้ามานะพอบริเวณเนี่ยห้องล่างเนี่ยเป็นห้องโถงอ่ะคือมันจะเป็นพื้นยกระดับสูงขึ้นมาซึ่งเราจะเดินงานระบบอยู่ใต้พื้นมันก็จะมีตัวที่สามารถที่จะยกขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เดินงานระบบข้างในพวกสายแลนสายไฟต่างๆมันอยู่ข้างใต้หมดที่เนี่ยมันจะเป็นสูงเป็นดับเบิลวอลลุ่มนะครับข้อดีมันคือมันรู้สึกไม่ค่อยอึดอัดมันจะโป่งนะครับพอโป่งเสร็จปุ๊บมันก็จะสูบ้าคนละโป่งครับผมนั่นมันพี่โป่งหินเหล็กไปนะฮะโอเคฮะเข้ามานะครับในบ้านคือจริงๆบ้านเราออกแบบเป็นโฮมออฟฟิศเนาะโฮมออฟฟิศเนี่ยก็คือชั้นล่างเนี่ยเป็นเขาเรียกพื้นที่ส่วนรวมนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นตัวผมหรือว่าทีมงานเนี่ยก็สามารถมาใช้งานได้หมดไม่ว่าจะเป็นแบบนั่งดูทีวีเล่นกงเล่นเกมกินข้าวอะไรเงี้ยหรือดึกๆเป็นบาร์อะไรเงี้ยส่วนชั้นลอยครับก็จะเป็นชั้นออฟฟิศแหละชั้นออฟฟิศห้องทำงานส่วนชั้น3ผมเรียกชั้น3แล้วกันนะชั้นลอยเป็นชั้น2ชั้น3เนี่ยเป็นห้องนอนผมก็อารมณ์คล้ายๆเพนท์เฮาส์อ่ะแบบทั้งชั้นเป็นห้องนอนชั้น4เนี่ยจะเป็นห้องนอนของทีมงานห้องพักซึ่งยังทำไม่เสร็จกับห้องตัดต่อแล้วก็จะมีห้องน้ำนะฮะก็เรามาดูนะฮะอันนี้ก็เป็นความตั้งใจในการออกแบบนะครับเรามีโซฟานะครับที่นั่งสบายก็นั่งดูทีวีได้นะครับส่วนโต๊ะนี้ฮะเฟอร์นิเจอร์แคมป์นะครับสโนว์พีคแล้วนั่นแหละฮะทุกคนจะได้ยินเสียงเหมือนแบบว่าสิ่งมีชีวิตคล้ายๆม้านะครับกำลังวิ่งอยู่ในบ้านนะครับแต่มันสุรพงศ์สุรพงศ์
สู้ละห้องเดี๋ยวเราเปิดไฟนึงดีกว่านะคือบ้านเนี่ยมันเปิดไฟมันมีไฟอยู่หลายจุดอยู่นะมาแล้วครับบอกไม่ต้องมาก็มานะนี่ทุกคนเห็นด้านหลังผมเนี่ยนะครับจะเป็นเราออกแบบกำแพงทั้งกำแพงเนี่ยนะเป็นเหมือนชั้นวางของชั้นหนังสือแล้วก็ยาวสูงถึงข้างบนเลยนะแต่จริงมันมีความลับมากกว่านั้นนะครับทุกคนเห็นปูนเปลือยที่เป็นรอยอยู่ด้านหลังนะครับปูนเปลือยทั้งหมดนี้นะครับจริงๆแล้วเราทำการให้อาร์ติสต์นะครับมาออกแบบเป็นแผนที่โลกนะครับแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าสุดท้ายครับเอาของมาวางก็ไม่เห็นแผนที่โลกอยู่ดีนะครับบ้านมีความเป็นอาร์ติสต์นิดนึงนะครับด้วยความที่ผมเป็นนักดนตรีเก่าครับมันจะมีกีตาร์มีลำโพงมีอะไรมาสำหรับสิ่งบันเทิงครับเครื่องเกมจริงๆมีเพย์5ด้วยเก็บไปเล่นบนห้องครับไม่ได้เอาลงมาแล้วก็มี Nintendo Switch อันนี้ก็พนักงานเด็กฝึกงานเขาชอบนั่งเล่นกันผมแทบไม่เคยได้เล่นเลยนะฮะ แต่เราเพิ่มความอินเทอร์เทนมากกว่านั้นครับเราซื้อบอร์ดเกมครับมา10 20เกมเล่นบ้างไม่เล่นบ้างแล้วแต่ช่วงนะครับแต่ว่าที่นี่คือร้านบอร์ดเกมย่อมๆแล้วก็ที่สำคัญครับใต้นี้คุณอาจจะไม่รู้นะฮะนี่ฮะในตู้นี้คือหนังสือการ์ตูนทั้งหมดนะครับคือเราจริงๆแล้วผมก็ชอบอ่านการ์ตูนมากหนังสือการ์ตูนเก็บด้านล่างหนังสือความรู้โชว์ด้านบนครับเวลาแขกไปใครมาโอ้พี่อ่านหนังสือเยอะมากเลยเยอะกันเลยนะครับนี่ใช่แต่จริงๆต้องบอกความลับก่อนว่าหลายคนชอบถามว่าเอ้ยผมอ่านหนังสือหมดนี่หรือยังอ่านไปแค่ประมาณครึ่งนึงนะครับซึ่งจริงครึ่งนึงหลายคนจะรู้สึกว่าเยอะแล้วใช่ไหมแต่จริงคนที่เขาอ่านหนังสือจริงๆอ่ะเขาอ่านเยอะกว่านี้อีกครึ่งนึงเนี่ยครับแล้วถามว่าทำไมซื้อแยะนะครับผมถือคอนเซปต์ว่าเมื่อเวลาซื้อหนังสือเนี่ยจะรู้สึกฉลาดทันทีตั้งแต่ซื้อฉลาดทันทีทันใดนะซึ่งอ่านจริงไม่อ่านจริงอีกเรื่องนึงนะครับโอเคไม่เป็นไรฮะทีนี้เรามาดูนะนี่ฮะส่วนนี้คือโต๊ะกินข้าวเป็นแบบโต๊ะอเนกประสงค์บางทีก็ใช้นั่งกินข้าวบางทีก็กินยอดข้าวโต๊ะนี้เนี่ยนะครับซื้อมาประมาณรวมเก้าอี้นะฮะ 80,000 มั้งราคาประมาณนี้สั่งทำเป็นเดือนเหมือนกันนะกว่าจะได้มาจนเสร็จนะฮะแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยฮะตรงนี้ก็จะออกแบบมาตรงนี้เป็นฮอลล์ออฟเฟมนะครับได้รางวัลอะไรเนี่ยก็จะมีเนี่ย20 TV อันนี้คือช่องเก่ามี Govent Go แล้วก็มีเนี่ยเคยได้รางวัลของ Tel Score Social Award นะเรามีรางวัลด้วยนะครับช่องเราไม่ได้แบบไก่กาอาราเล่นะฮะแล้วก็มีเนี่ยคุณดวงดวงใจรถแล้วก็จะมีพวกโมเดลตุ๊กตาส่วนใหญ่จะเป็นแบบโดราเอมอน One Piece อะไรอย่างงี้เพราะว่าชอบเป็นความส่วนตัวส่วนไฟตรงนี้ที่คุณเห็นนะฮะเขาเรียกว่าไฟอเนกประสงค์นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีมันได้จริงๆมันมีหลายจุดนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมาร์ทไฟในบ้านเนี้ยในโฮมออฟฟิศเนี้ยหลายๆจุดนะครับเป็นแบบปรับระดับผ่านมือถือได้หมดไอ้อย่างอันนี้เราสามารถเล่นซีนได้บางวันเนี่ยเราก็อยากได้อารมณ์ที่ไม่เหมือนกันเราอยากได้โรแมนติกหน่อยนะฮะแล้วก็เปลี่ยนสีไฟแล้วแต่วันนะวันนั้นอยากได้ฟิลไหนนะฮะนี่ก็เป็นโซนหลักๆนะฮะตรงนี้จะสึกโปร่งสบายแล้วก็แอร์เนี่ยเราเลือกใช้เป็นสีดำหมดเลยมันเป็นแอร์สีทิศทางนะครับเลือกใช้เป็นแบบสีดำทุกอันเพื่อให้มันไม่ขัดฟิลกับทั้งบ้านนะครับก่อนจะไปข้างนอกครับเรามาที่หน่อยฮะห้องน้ำจริงๆโซนตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยได้ทำอะไรนะตรงบันไดเนี่ยก็คือแบบยังปล่อยโล่งๆอยู่แต่ทุกคนเห็นอย่างเงี้ยพวกนี้คือตู้หมดเลยนะครับจริงๆมันคือทำซ่อนแบบตู้อย่างเงี้ยเก็บของคือเวลาเรามีของรกๆอ่ะอันนี้เราก็พยายามจะยัดทุกอย่างเข้าตู้ให้หมดเพราะว่าตู้เนี่ยมันซ่อนอยู่ตามชั้นตรงนี้ยังไม่ได้ตกแต่งเลยครับแล้วก็จะมีตรงนี้นี่เซิร์ฟสเก็ตนะครับมีเพียบนะซื้อสมัยมันกำลังฮิตพอเลิกฮิตแล้วเป็นไงเรียบร้อยเป็นอนุสรณ์ครับเป็นพ็อปแต่งบ้านครับสวยงามตะการตานะโอเคเดี๋ยวมีตรงนี้เป็นห้องเก็บของกับห้องคอนโทรลห้องเก็บของจริงๆห้องเก็บของจริงนี่ครับพวกสวิตช์ไฟพวกอะไรก็อยู่ข้างในนะครับส่วนท่านคนนี้นะครับก็คือเจ้าของบ้านมานอนรออยู่นะครับสุรพงษ์ทักทายคนดูหน่อยอันนี้ครับเหมือนห้องลับนะครับแต่นี่คือประตูสู่ทอยเลทซึ่งจริงๆห้องน้ำยังไม่ได้ขัดนะคือต้องบอกว่าบ้านเนี้ยมันยังกระเบื้องพวกนี้มันต้องมาขัดอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังแบบเปื้อนรอยจากการแบบก่อสร้างอะไรเงี้ยมันยังไม่ค่อยเรียบร้อยแต่ว่าอันนี้เราออกแบบเป็นเหมือนแบบข้างในจะเป็นห้องโถแล้วก็มีโถผู้ชายตรงนี้อยู่ข้างนอกแยกเป็น2พาร์ทกลิ่นมันจะได้ไม่ตีกันและเนี่ยฮะสิ่งสำคัญเลยครับเฟอร์นิเจอร์หรือของส่วนใหญ่ในบ้านนี้เราซื้อจากบุญถาวร นะทุกคนซึ่งบุญถาวรเนี่ยก็มีอุปกรณ์เกี่ยวกับการตกแต่งบ้านการทำบ้านเงี้ยเยอะมากอย่างเช่นอ่างนี้นะครับนี่ก็เป็นอ่างจากบุญถาวร นะฮะเนี่ยรวมถึงเนี่ยครับท่อสีใช่เราเป็นแบบขาวดำตัดกันเป็นอ่างเล็กๆเห็นไหมอันนี้เป็นอ่างเล็กนะฮะ
ส่วนสเปคมันเป็นยังไงฮะฟังครับมาที่ชิ้นแรกนะครับนี่คืออ่างล้างหน้าจากแบรนด์โตโต้ผลิตจากเซรามิกคุณภาพดีครับลดการยึดเกาะของคราบสกปรกต่างๆด้วยและต่อมาที่ก๊อกเดี่ยวของแบรนด์คอตโต้ในสไตล์ยุโรเปียนนะครับพร้อมพ่นเคลือบสีโคตติ้งแบบพิเศษแล้วก็อีกผลิตภัณฑ์ครับคือโถปัสสาวะแบบแขวนผนังสำหรับผู้ชายจากแบรนด์คอตโต้เช่นกันทำความสะอาดง่ายประหยัดน้ำนะครับทั้งหมดนะฮะสุขภัณฑ์นี้มาจากบุญถาวรครับเรียกได้ว่าศูนย์รวมที่นี่เยอะมากแล้วก็ลดราคาเยอะมากจริงๆการันตีคือมีแบรนด์ดังให้เลือกมากที่สุดครับตรงนี้จะมีชั้นเผื่อวางของอุปกรณ์ล้งล้างอะไรอย่างเงี้ยฮะเรียบร้อยนะครับห้องน้ำมาส่วนที่ผมชอบอันดับต้นๆของบ้านนะฮะนั่นก็คือห้องครัวครับนี่ก็เป็นครัวออกแบบเป็นสีดำเทาแล้วก็เนี่ยฮะเปิดไฟก่อนนี่ดื้อๆๆนี่ฮะสวยงามเขียวเลยตรงนี้เนี่ยก็พยายามออกแบบมาให้เป็นเหมือนแบบกึ่งบาร์กึ่งเขาเรียกว่าไงไอซ์แลนด์นะครับปกติเขาจะไว้เตรียมอาหารใช่ไหมเราก็เพิ่มเก้าอี้บาร์ไปแล้วก็สามารถนั่งได้แล้วคนยืนข้างในก็เป็นบาร์เทนเดอร์ดีมากดีมากเลยนะครับลองให้ออฟฟิศชอบมากชอบมากครับแล้วก็นี่ฮะเราก็จะมีเครื่องทำกาแฟเนสเพรสโซ่นะครับเคยเป็นสปอนเซอร์ของเราเราก็ใช้ยามันอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งไว้ให้ด้วยก็ทีมงานสามารถจะมาคงมากินได้ตามปกตินะครับตรงนี้เป็นส่วนที่ผมชอบแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเราก็จะมีเป็นจริงๆเรามีครัวสองโซนครับจะมีครัวข้างในเป็นครัวฝรั่งครัวข้างนอกเป็นครัวไทยก็เนี่ยออกแบบมาคล้ายๆครัวทั่วไปแหละแต่ว่าลักษณะที่เราใช้เนี่ยครับตรงผนังครัวเนี่ยครับเราใช้เป็นกระเบื้องเนี่ยเป็นกระเบื้องสีเทาเราต้องการให้มันดูดิบๆแต่ว่ามีความเท่อยู่และแน่นอนครับกระเบื้องนี้เราก็ซื้อที่บุญถาวรอีกแล้วครับทุกคนแล้วคุณสมบัติของเขาส่วนอันนี้นะครับเป็นกระเบื้องปูพื้นและผนังเซรามิกจากแบรนด์เคนไซนะครับคุณสมบัติของเขาเนี่ยมีความเป็นธรรมชาติแข็งแรงนะครับที่สำคัญคือไม่เป็นเชื้อรากับตะไคร่นะฮะต้องบอกว่าบุญถาวรเนี่ยก็มีแหล่งรวมกระเบื้องสวยๆเยอะมากทั้งจากในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยถ้าใครชอบแบบไหนก็สามารถไปดูได้ครับกระเบื้องนี้จริงๆก็คือเอามาปูพื้นก็ได้หรือบางคนจะไปติดผนังก็ได้แล้วแต่นะครับแต่เราอยากได้แบบติดผนังเราไม่ต้องการให้มันเป็นมันเงาๆเราต้องการให้มันด้านๆดิบๆแล้วก็จะแบบมาแปะตรงนี้แล้วก็จะมีอันนึงที่ผมชอบนะครับนี่ผมเลือกมาอย่างดีเลยนะนี่ครับก๊อกน้ำผมชอบตรงที่ว่ามันว้าวแซ่แบบเนี่ยนะมันแบบมันสะดวกอ่ะมันแบบเรายื่นไปฝั่งไหนก็ได้คือตัวอ่างนี้นะครับแล้วก็ตัวก๊อกเนี่ยครับก็จากคุณถาวรอีกแล้วครับท่านมาอีกแล้วครับท่านซึ่งสเปคของเขาครับส่วนอ่างล้างจานนะครับเป็นอ่างล้างจานแบบฝังเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ทันสมัยของแบรนด์ Graves นะครับเป็นแกรนิตแท้เกรดเยอรมันนะฮะกันรอยขีดข่วนด้วยแล้วก็ทนความร้อนได้สูงอีกอันคือก๊อกเดี่ยวดีไซน์เรียบหรูจากแบรนด์ Graves เช่นกันนะครับมีวาล์วเปิดปิดนะฮะเป็นเซรามิกปรับหมุนซ้ายหมุนขวาดึงออกดึงเข้าได้หมดนะครับมีน้ำเย็นน้ำร้อนนะครับเลือกแบบน้ำเย็นอย่างเดียวก็ได้นะฮะซึ่งบุญถาวรเนี่ยเค้ามีคิทเช่นสตูดิโอนะครับเรียกได้ว่าจบทุกเรื่องครัวเลยทีเดียวที่เดียวครบทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าครบหมดเลยครับแล้วก็นี่ครับมีบ้านเราก็มีเครื่องล้างจานซึ่งยังไม่เคยใช้เลยนะครับ เอาไว้กะใช้ตอนแบบว่าเผื่อมีปาร์ตี้ต้องล้างเยอะๆนะแล้วก็นี่ครับเครื่องทำน้ำแข็งครับบ้านเราก็มีเครื่องทำน้ำแข็งด้วยนะครับก็เอาไว้สำหรับให้เฟซทีมงานก็เนี่ยแหละครับอันนี้ก็เป็นห้องครัวเราส่วนบนนี้ก็จะเป็นเหมือนกับตัวโชว์ที่เป็นบาร์ก็จะเอาขวดพวกน้ำหมักนะฮะป้าเชงเนี่ยมาแขวนไว้นะฮะจริงๆข้างบนเนี่ยเขาต้องใส่ต้นไม้เพิ่มนะแต่ว่ายังไม่ได้ทำนั่นแหละครับเสร็จจากครัวเนี่ยฮะมันก็จะต้องมาดูครับนี่ช่างหัวตู้เย็นนะตู้เย็นบ้านทั่วไปมีเป็นตู้เย็นเป็นแบบดิจิตอลหมดผมชอบตัวนี้มากเปิดเพลงได้เปิดเพลงฟังได้ผมชอบเผื่อแบบอยากเปิดเพลงฟังแต่อันที่เราจะพรีเซนต์นะครับนี่คือครัวไทยเพิ่งเสร็จก็คือมันจะเชื่อมกันอันนี้คือเป็นส่วนข้างนอกแล้วนะแต่ว่าข้างในเนี่ยก็จะเป็นนี่ฮะครัวไทยเดี๋ยวจริงๆเราต้องหาไปแบบว่าเป็นสเตชันเนี่ยมาตั้งตรงนี้สักอันหนึ่งเผื่อเตรียมอาหารแล้วก็ฝั่งนี้นะครับมาตั้งเสร็จปุ๊บฝั่งนี้ก็เป็นครัวแล้วแล้วก็ตรงเนี้ยครับก็จะมีประตูเชื่อมไปข้างนอกได้เดี๋ยวจะพาไปดูสวนแต่ว่าจะพาเข้าจากทางนู้นเดี๋ยวไม่อลังการมาฮะเดี๋ยวเราจะมาดูอ้อก่อนออกไปดูเกือบลืมนะครับเห็นกำแพงสูงนี้นะครับเราออกแบบมาเพื่อต้องใช้ถ่ายงานข้างในบ้านเวลาถ่ายงานในบ้านเราจะตัดไฟครับเซตสูงแล้วก็จะมีเนี่ยฮะม่านเป็นเราสามารถที่จะเลื่อนม่านลงมาปิดได้เวลาบางทีเราประชุมกันเนี่ยครับเราก็จะใช้โปรเจคเตอร์เนี่ยยิงเข้าม่านนี้เลยแล้วก็สามารถที่จะคุยงานได้ด้วยนะฮะอีกหนึ่งส่วนที่เราภาคภูมิใจที่สุดนะครับนั่นก็คือสวนหลังบ้านนะครับนี่เดี๋ยวพาทุกคนมาดูเราออกแบบให้เป็นสไตล์แบบแคมปิ้งนะครับคือจริงๆบ้านเราเนี่ยเราชอบกินพวกปิ้งย่างมากเพราะนั้นเราก็จะมากินกันที่หลังบ้านก็ตอนนี้ปลูกต้นไม้ครับกลางคืนเนี่ยไฟจะติดเองนะครับ
เราทำไฟเหมือนเป็นสวนการ์เด้นแล้วก็ต้นไม้ตอนนี้ค่อนข้างรกนะเพราะว่ามันน่าจะต้องตัดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เราจะเอาเฟอร์นิเจอร์แคมป์เนี่ยมาใช้นั่งซึ่งเรามีเฟอร์นิเจอร์แคมป์เยอะมากอุปกรณ์แคมป์ซึ่งเราจะใช้บ้างไม่ใช้บ้างแล้วแต่ช่วงครับไปหยิบออกมาจากห้องเก็บของได้เนี่ยครับนี่ก็จะเป็นสวนระบบน้ำทุกอย่างเป็นออโต้หมดทุกอย่างใช้ตั้งเวลาหมดน้ำก็จะฉีดแบบ4โมงเย็นกับตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องมีคนมาดูแลครับต้นไม้นี้ก็จะมีคนฉีดน้ำของเขาไปเรื่อยๆส่วนด้านหลังบ้านเนี่ยพวกถังเก็บน้ำสำรองเนี่ยก็จะอยู่ซ่อนไว้หลังต้นไม้นี้ครับเก็บซ่อนไว้ทั้งหมดทุกอย่างนะฮะแล้วก็นี่ฮะทางเชื่อมอย่างที่บอกไปห้องครัวเมื่อกี้ครัวไทยอยู่ในนี้เราก็ใช้เป็นเหมือนแบบแผงระแนงไม้อ่ะการไว้แล้วก็เปิดมาปุ๊บนี่คุณก็จะเห็นห้องครัวอันแสนสดใสนะครับอยู่ตรงนี้ครับซึ่งเดี๋ยวจะได้เปิดแก๊สอเวนดิ้งครัวจริงๆอีกไม่นานนี้นะครับในการใช้งานนะฮะนั่นแหละฮะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเก้าอี้สวยงามนะครับก็อยากโพลเลอร์นะครับไปซื้อได้ที่ร้าน Rock นะครับเป็นร้านอุปกรณ์แคมป์นะเป็นร้านที่ผมรู้สึกว่าอุปกรณ์เขาราคาดีแล้วก็สวยมากเผื่อใครสนใจนะครับก็มาดูได้นะโอเคฮะเดี๋ยวเราคิดว่าน่าจะหมดแล้วชั้นล่างเดี๋ยวไปดูชั้นลอยกันไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูชั้นลอยครับหรือจริงเราไม่อยากได้ชั้นลอยได้ชั้น2ชั้น2เนี่ยก็จะเป็นห้องทำงานของทีมงานเราแล้วก็ส่วนจะเป็นแบบตำแหน่งอื่นๆที่ไม่ใช่อีดิเตอร์นะฮะเดี๋ยวพาเข้าไปดูโอเคฮะเดินตามผมขึ้นมาครับบันไดเนี่ยกำแพงครับเราก็จะทาเป็นสีปูนหมดเลยนะครับหนึ่งความภาคภูมิใจของเรานะครับก็คือเครื่องใช่ครับนิ้วเครื่องสแกนนิ้วพนักงานอะไรอ่ะไม่ใช่เอานี่ฮะเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกท้อนะครับอย่างน้อยกรุณาลองใหม่ก็มีเครื่องสแกนนี้นะครับที่บอกให้เราลองอีกครั้งหนึ่ง เนี่ยกำลังใจ ไม่ครับอันนี้คืองานระบบทั้งหมดนะครับที่รูข้างล่างที่คุณเห็นเนี่ยสายนู่นนี่มันจะมารวมตรงนี้นะครับโคตรเท่นี่ครับแล้วเขาก็มีการแบบเรียงท่อสายไฟปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเนี่ยสังเกตนะบางท่อเนี่ยจะมีเลขเขียนนะครับเลขหนึ่งเลขสามเลขสี่อะไรอย่างเงี้ยผมบอกไม่ต้องลบนะครับผมรู้สึกว่ามันดิบดีเหมือนช่างยังทำไม่เสร็จอ่ะก็เนี่ยครับอันนี้จะเป็นงานแผงระบบห้องแรกเราเห็นเนี่ยครับคือห้องประชุมเล็กเอาไว้แบบนั่งคุยงานตรวจงานหรือแบบทีมงานอยากจะมาแบบนั่งประชุมกันเป็นทีมก็แล้วแต่นี่ก็จะมีจอทีวีนะครับบรรยากาศก็จะเชื่อมกับข้างนอกประตูข้างหลังเปิดได้นะครับเปิดออกไปเอาดอกเนี่ยอันนี้ก็เป็นห้องประชุมเล็กมันจะมีกระจกเราใส่กระจกเพื่อให้มันรู้สึกไม่อึดอัดพอมีกระจกมันจะรู้สึกห้องกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกตินะเป็นเบสิกที่หลายๆคนเขารู้กันนะฮะโอเคปึ๊บเข้ามาครับมาดูครับนี่และนี่ครับคือโซนห้องทำงานนะครับอย่างที่เห็นนะฮะการออกแบบเขาก็จะมีข้างหลังเนี่ยเป็นอิฐบล็อกเสร็จเป็นแผงเหล็กแผงเหล็กเสร็จเป็นไม้เสร็จเป็นกำแพงปูนก็คือเป็นความตั้งใจออกแบบก็จะมีเก้าอี้โต๊ะทำงานต่างๆนานาเราก็จะใช้เราจะไม่พยายามกั้นให้มันดูจริงจังมากคือเหมือนกั้นเป็นพิธีแต่แบบใช้ดีไซน์เอาก็เป็นแผงเหล็กนะครับมีรูก็คือมองเห็นหน้าอีกฝั่งนึงได้อยู่เผื่ออยากคุยกันส่วนที่ผมชอบของห้องนี้คือการที่มันเป็นกระจกตรงนี้แล้วสามารถมองดูข้างล่างได้แล้วมันก็เห็นไปจนถึงนู่นเห็นไปจนถึงหลังบ้านนะฮะเห็นนอกบ้านด้วยเห็นในบ้านด้วยเห็นทุกอย่างแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกตรงนี้ยังไม่ได้เซตอะไรมากครับมันยังโล่งๆอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้เอาของมาใส่นี่ก็เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของออฟฟิศไว้เก็บข้อมูลพวกไฟล์อะไรอย่างเงี้ยฮะตอนนี้เป็นระบบออนไลน์ครับเป็นระบบ NAS นะครับหลายๆบริษัทก็เขาใช้กันนะ NAS ก็คือเราสามารถเข้าถึงไฟล์แบบออนไลน์ได้เลยก็คือคล้ายๆพวก Google Drive แหละแต่เพียงแต่ว่าเป็นของส่วนตัวของบริษัทแค่นั้นเองครับไม่ต้องไปเช่าแล้วก็จะมีทำเป็นชั้นนะครับไว้วางของได้ก็มีประตูออกไปเชื่อมกับห้องเมื่อกี้เหมือนกันเนี่ยเพื่อเบื่อๆนะครับโอ้อยากได้บรรยากาศแบบภายนอกเสียงนกเสียงไม้เสียงนกเสียงไม้เสียงกงเสียงกาครับนะครับคุณก็มาที่นี่ได้ครับตัวไฟเนี่ยก็ออกแบบเป็นเลือกอันที่มันดูเป็นบล็อกเป็นแบบมีความเท่ๆอะไรเงี้ยนะบล็อกจริงๆนะครับเพราะว่าบล็อกแอร์ตรงนั้นด้วยนะบล็อกหมดเลยครับผมโอเคตรงนี้เดินทะลุได้นะครับเนี่ยฮะนี่ก็คือเป็นห้องทำงานของทีมงานซึ่งมันจะแบ่งเป็น2พาร์ทเนาะพาร์ทนั้นจะเป็นแบบครีเอทีฟบัญชีกราฟิกอะไรเงี้ยก็จะนั่งอยู่โซนนี้ส่วนชั้นบนสุดจะเป็นห้องของทีมตัดต่อกับกล้องจะอยู่ข้างบนสุดซึ่งตอนนี้กำลังทำอยู่นะยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะเดี๋ยวจะดู EP 2นะ EP 2จะพาไปดูนะฮะแล้วตรงนี้ครับมาทุกคนนี่คืออีกหนึ่งมุมที่ผมชอบครับ
มันแบบมุมคุ้นคริสมุมเจ้านายเออใช่มุมคุ้นคริสจริงแบบมองไปข้างล่างแล้วแบบยังไงแล้วก็มองดูผู้คนเคลื่อนไหวต่างๆนานาครับแต่จริงทุกคนเห็นอันนี้ไหมฮะนี่อันนี้เป็นไฟที่ผมชอบมากนะความภาคภูมิใจของผมไฟนี้มันคือเห็นไหมถ้ามองจากข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นแผงเราทำเป็นสี่เหลี่ยมครับล้อมข้างล่างเลยแล้วก็ถ้ามองใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่ามีเห็นไหมสามรูตรงนี้ก็เป็นสมาร์ทไลท์นะฮะสมาร์ทไลท์คือเราสามารถดิมได้ตั้งเป็นแบบระบบได้ว่าอันนี้ปิดอันนี้เปิดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเซตกับตัวแผงทั้งหมดนะฮะมาถึงสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับเราจะมาดูกันที่เป็นห้องทำงานผมเองนะครับซึ่งถามว่าได้อยู่ไหมนะครับประมาณเดือนละ 3-4 ครั้งต่อเดือนได้นะครับอยู่บ้างไม่อยู่บ้างแล้วแต่ไม่เป็นไรโอเคเรามาดูกันนี่ฮะเป็นห้องทำงานครับคือยังไม่ได้ตกแต่งเท่าไหร่ยังไม่ค่อยมีเวลาจริงๆตั้งใจจะมาแต่งไฟแบบเล่นไฟแบบไฟสีๆอ่ะแต่ยังไม่ได้เอามาทำนะครับก็ปกติคอมเนี่ยผมหลักๆคือหลังๆก็ไม่ได้ตัดงานเองด้วยนะครับแต่ก็อยากมีให้ครบไว้ก่อนนะครับหลังๆก็ไม่ได้มิกเพลงด้วยนะครับแต่ก็ซื้อลำโพงมิกเพลงไว้นะครับหลังๆรูปก็ไม่ค่อยได้แต่งนะครับแต่ก็มีตัวแต่งรูปเอาไว้ก็คือผมมีทุกอย่างตอนทำงานแต่ผมไม่ค่อยได้ทำนะคือกลายเป็นว่าทุกวันนี้เน้นออกไปถ่ายซะเยอะแล้วก็งานหลังบ้านทำเองน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นทีมงานคุณภาพของเราเป็นคนทำทั้งหมดนะฮะซึ่งจะต่างจากสมัยแรกๆที่ตอนทำโกเวนโกเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะมีส่วนร่วมในการทำเองเกือบทุกอย่างแต่ว่าช่วงหลังก็โอเคเราเน้นไปถ่ายคิดคอนเทนต์ก็ไปถ่ายมากขึ้นแต่แน่นอนมันมีไว้วันไหนว่างๆก็อยากนั่งทำอ่ะนึกออกไหมเนี่ยเราก็ทำลำโพงเป็นเครื่องแม็กนะครับแล้วก็ข้างในนี้ก็เป็นงานระบบเหมือนกันนะถ้ามองไปบนฝ้าเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นท่อแอร์เป็นท่อเหล็กอะไรเงี้ยว่ากันไปส่วนฝั่งนี้ครับเป็นฝั่งไม่มีอะไรครับเป็นแค่แบบเดคอเรทตกแต่งนะครับด้วยกาวผมชอบคาแรคเตอร์ตัวนี้นะครับมากๆแล้วจะมีพวกหนังสือบางส่วนที่หยิบมาไว้ตรงนี้ส่วนอันนี้อีกเป็นความภาคภูมิใจนะครับพระพิฆเนศแบบโพลีกอนนี่ผมชอบองค์นี้มากเพราะว่าแบบสั่งมาครับกว่าจะได้มีน้อยมากหมดเร็วมากนะครับต้องมีคนถามได้เลยสั่งร้านไหนขึ้นอยู่ตรงนี้ฮะ แต่ว่าเขาจะเปิดไปรอบๆนะเราต้องรีบจองก็เอาไว้แบบวงไหว้กันนะครับคือเราจะสังเกตได้ว่าทุกห้องนะครับต้องทำงานห้องอะไรอ่ะเราออกแบบไม่ให้มีประตูปิดคือเราอ่ะไปอ่านหนังสือแบบพวกฝรั่งมาใช่ไหมพวกห้องทำงานแบบบริษัทที่เกี่ยวกับ creativity อ่ะความคิดสร้างสรรค์ของฝรั่งอ่ะเขาจะแบบเขาจะไม่ค่อยทำห้องที่มันปิดทึบกันเหมือนเขาจะทำให้แบบทุกอย่างมันดู flow อ่ะครับสามารถเดินเข้าออกหากันได้มันแสดงเขาบอกว่ามันสื่อถึงการติดต่อสื่อสารการทำงานที่มันไหลลื่นเพราะฉะนั้นพวกแบบว่าออฟฟิศแบบว่ารุ่นใหม่ๆบริษัทเทคโนโลยีสตาร์ทอัพเนี่ยเขาจะชอบแบบไม่ต้องมีประตูปิดแบบเดินเข้าออกหากันได้เลยอะไรเงี้ยประตูปิดจะมีแค่ห้องประชุมที่มันต้องการความเงียบแค่นั้นเลยนะครับอันนี้ก็จะออกแบบมาเป็นอย่างนี้ครับส่วนเก้าอี้นี้ครับผมชอบมากนี่เป็นของญี่ปุ่นนะครับที่ห้อโอคุโยตัวหนึ่งที่แพงประมาณ 40,000 กว่าบาทแพงมากแต่ว่ามันเป็นเก้าอี้ที่ออกแบบมาให้คุณไม่เป็นออฟฟิศซินโดรมนะครับเวลานั่งทำงานก็อย่างเงี้ยครับไปสั่งคัสตอมได้นะครับถ้าใครอยากได้ไปสั่งในเว็บโอคุโยแต่ผมบอกก่อนนะว่านานนะฮะตัวนี้เนี่ยประมาณ2เดือนกว่าจะมาส่งจริงๆมันคัสตอมได้ว่าเอามีแบบที่รองหัวได้มั้ยหรือจะแบบสั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายแบบนะครับแล้วคัสตอมส่งครับต้องสีได้หมดจะเป็นอันนี้สีขาวก็ได้อันนี้ก็เลื่อนได้หมดนี่เห็นแบบออกแบบรูปสรีระของท่านชอบจริงนะครับเฮ้ยแล้วก็อีกคาแรคเตอร์นึงที่ผมชอบผมอยากเล่าให้ฟังนี่ผมชอบการ์ตูนเรื่องนี้มากครับนี่ผมพยายามหาซื้ออยู่นะช็อปทั่วโลกเลยตินตินประจนภัยถ้าใครเคยเห็นนะแต่จริงเด็กรุ่นนี้อาจจะไม่รู้จักแล้วครับมันเป็นเรื่องของเนี่ยครับตินตินกับหมาไอ้เจ้าหมาเนี่ยแล้วก็ออกประจนภัยไปทั่วโลกอะไรเงี้ยไปอวกาศไปอะไรบ้างเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจนะที่ทำให้ผมอยากเดินทางครับไม่ว่าจะเป็นตินตินโดราเอมอนเนี่ยคือแพชชั่นตอนโตผมมาจากการ์ตูนหมดนะครับผมบอกเลยผมเลยชอบญี่ปุ่นไงไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่แล้วก็สุดท้ายครับห้องนี้ก็จะมีเหมือนกันครับม่านปิดได้เวลานั่งทำงานแบบต้องการไม่ต้องการแสงธรรมชาติถ้าต้องการโปร่งก็เนี่ยดึงขึ้นแล้วก็นี่ก็มีวิวมังกรอีกแล้วครับเนี่ยถ้าคุณเดินออกมาตรงนี้ครับผมก็จะเห็นวิวสวนวิวสวน เนี่ยแต่จะเป็นมุมท็อปนะครับก็สวนบ้างคนอื่นก็เห็นนะครับใช่แต่ไม่อย่าไปยุ่งเลยครับอย่าไปบอกครับไม่เป็นไรครับก็นี่ครับมัน
ออกแบบมาดีนะผมชอบคือเลเยอร์บ้านเนี้ยมันเป็นเลเยอร์บ้านที่แบบดีไซน์มาแตกต่างอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะฮะเพราะว่าเป็นโครงการของAsset Wife นะบ้านหลังนี้ตอนซื้อมาเนี่ยราคา10ปลายๆนะครับ10ปลายๆรวมส่งรถปุ๊บรวมอินทีเรียก็ไป20กว่าแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมเลิกนับไปแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นคือบ้านมันก็บ้านเราครั้งเดียวใช่ไหมเป็นความสุขเราทำเป็นโฮมออฟฟิศด้วยเพราะว่าด้วยความที่ว่าแบบเดี๋ยวนี้สมัยนี้ผมว่าโฮมออฟฟิศเป็นที่นิยมนะครับคือเราพยายามทำงานในสเปซที่เราแบบสบายใจด้วยเป็นเหมือนบ้านคือเราก็อยากให้ทีมงานเรามาแล้วก็แบบพักผ่อนได้คือผมจะเป็นออฟฟิศที่แบบไม่ได้ซีเรียสมากเพราะทุกคนต้องทำงานตลอดเวลาเลยแต่ขอแค่งานเสร็จเพราะนั้นทุกคนจะใช้แฟคซิลิตี้อะไรของบ้านเนี่ยใช้ได้เต็มที่นะฮะอยากทำอะไรก็ทำนะแค่เก็บรักษาด้วยไม่เก็บอะไรผมก็จะส่งรูปไปตอนเย็นว่าอันนี้ใครทิ้งไว้อันนี้ทิ้งไว้อะไรอย่างนี้นะฮะโอเคนี่ก็คือคร่าวๆนะครับออฟฟิศของ GoVenco เป็นโฮมออฟฟิศนะครับหลังใหม่นี่เองนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูส่วนชั้นบนที่เหลืออีกพาร์ทนึงนะครับใกล้เสร็จแล้วนะฮะจะเป็นห้องนอนแล้วก็จะเป็นห้องแนปของทีมงานเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็มีเป็นอีกห้องนึงคือห้องตัดต่อแล้วก็ห้องกล้องแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูหมดเลยใครอยากรู้ว่าเบื้องหลังจริงๆเราทำงานอะไรกันเป็นยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวรอติดตามได้นะฮะสุดท้ายนะครับก็ใครกำลังซื้อบ้านหรือดูบ้านอยู่นะครับก็สามารถไปดูได้นะวันนี้ของหลายอย่างของเราซื้อจากที่บุญถาวรนะครับสวนรวมของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นโคมไฟเฟอร์นิเจอร์หลอดไฟอุปกรณ์ห้องน้ำอุปกรณ์ห้องครัวก๊อกน้ำต่างๆนานาเรียกได้ว่ามีครบหมดนะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านหรือแบบอินดอร์เอาท์ดอร์นะครับสามารถไปดูได้ที่บุญถาวรได้หมดเลยนะฮะหรือเนี่ยจริงๆคุณสามารถไปดูห้องม็อกอัพนะครับได้ที่บุญถาวรก็ได้บางคนแบบเอ้ยไม่มีไอเดียว่าจะแต่งบ้านยังไงเขาจะมีห้องม็อกอัพเนี่ยที่ทำไปแล้วนะครับก็จะไปดูไอเดียตรงนั้นก่อนก็ได้ครับหรือใครนะครับไม่สะดวกนะครับไปที่สาขาต่างๆซึ่งจริงสาขาเยอะแหละแต่ว่าบางคนอยากได้แบบความสะดวกรวดเร็วใช่ไหมสามารถไปช้อปปิ้งได้ที่บุญถาวร .com ก็ได้นะครับก็มีบริการถ้าช้อปครบ 5,000 บาทนะครับส่งฟรีถึงบ้านทุกคนนะครับเพราะว่าบุญถาวรเนี่ยมีสินค้ามากกว่า 100,000 รายการนั่นแหละครับก็เยอะมากก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่นะครับสำหรับคนที่รักการแต่งบ้านนะครับตอนนี้ใครจะมีบ้านมีโฮมออฟฟิศก็ดูเป็นไอเดียได้ส่วนใครนะจะเนี่ยอยากแต่งบ้านสไตล์ล็อฟแบบนี้นะครับก็เอาไอเดียบางส่วนไปดัดแปลงได้นะครับลองดูเผื่ออยากได้สไตล์ที่ชอบนะเราก็อยากได้เป็นแบบอะไรที่เราชอบแล้วก็อยู่กับมันได้นานๆนะก็วันนี้เดี๋ยวเราลาไปก่อนถึงติดตาม EP 2นะครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราด้วยนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับPshoo!